อยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับบริษัทสแกนมีเดียมากขึ้นวิธีการที่เราสะสมประสบการณ์มายาวนานถึง26ปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะตอนนี้ค่ะโมอยู่กับคุณพ่อนะคะเจ้าของบริษัทเลยสวัสดีค่ะเอาล่ะพูดถึงนิดนึงที่มาจุดเริ่มต้นของบริษัทสแกนมีเดียค่ะเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยใช่คุณจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าตอนเราเริ่มเข้ามาในประเทศไทยโมก็แค่5เดือนเองอายุ5เดือนอายุ5เดือนตัวเล็กๆใช่ เราหิ้วเข้ามาในตะกร้าตอนนั้นนะพ่อเป็นนักข่าวแล้วก็ปีนทั่วเอเชียทำข่าวส่งไปเดนมาร์กหลังนั้นก็เห็นว่าข่าวอันเนี้ย อยากจะให้คนสแกนดิเนเวียนเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ที่อยู่ในประเทศไทย อ่านข่าวอันเนี้ยด้วยเราแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เราออกหนังสือที่เรียกว่าสแกนเอเชียเป็นสแกนกับเอเชียหลังนั้นก็มีคนติดต่อมาแล้วก็บอกว่าโอ้ได้รับหนังสือของคุณเราก็อยากจะมีโปรชัวร์ทำได้ไหมอยากได้แบบนี้บ้างเราไม่ได้คิดแต่คำตอบก็คือ yes เราทำได้ค่ะเราทำได้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้กลายเป็นว่าเราทำงานพิมพ์ให้กับองค์กรต่างๆเยอะมากใช่แล้วก็ส่วนมากก็เป็นองค์กรนานาชาติเช่น WHO หรือ UNDP โรงเรียนนานาชาติลูกค้าที่เบื่อว่าเขาคุยกับโรงพิมพ์ตรงไม่ได้แล้วก็เขาอาจจะเก่งเรื่องงานพิมพ์แต่ก็เขามีปัญหาเรื่องอธิบายว่าจะต้องเป็นยังไงสีอะไรที่จะเป็นชีวิตชีวาหรือจะเป็นลักชัวรี่หรือคือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่ามันยากถ้าเกิดว่าเป็นต่างชาติเนาะแล้วพยายามจะคุยกับแบบโรงพิมพ์ที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็กังวลว่ากลัวจะคุยไม่ได้แต่พอมาคุยกับเราซึ่งบริษัทเราอินเตอร์มากบริษัทเราคุยได้แทบจะทุกภาษาก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเขาเลยถูกใจมากกว่าที่จะมาทำงานกับเราจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้ว26มั้ง26ปีแล้วคิดว่าเป็น26ปีแล้วแสดงว่าอายุเท่าไหร่ไม่กล้าถามเลยไม่กล้าตอบแต่แสดงว่า26ปีตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณลูกค้าที่เข้ามาทำงานกับเราที่เข้ามาให้เราช่วยผลิตงานเนี่ยได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเราเต็มๆเลยดังนั้นถ้าเกิดว่ามองหาค่ะบริษัทที่สามารถดูแลงานพิมพ์บริษัทที่มีประสบการณ์บริษัทที่เราสามารถวางใจได้ว่าองค์กรใหญ่ๆระดับโลกเขาเลือกใช้ในการดูแลสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเลยของเขานะคะแนะนำค่ะเลือกสแกนมีเดียดูแลบริษัทของคุณค่ะง่ายๆติดต่อเราเข้ามาสำหรับทุกสิ่งพิมพ์เราพร้อมดูแลให้คุณค่ะ